าะลึกถึงไทย Insight Thailand คุณฟังคุณผู้ชมเบรกนี้ขอเล่นข่าวเศรษฐกิจยุ่งๆยากๆสักข่าวเถอะครับเรื่องการเงินการเงินโลกเสียด้วยการเงินระหว่างประเทศการเงินโลกด้วยนะคะย้อนกลับไปเมื่อวานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF อันนี้น่าจะคุ้นคุณพ่อ IMF คุณพ่อ IMF ที่คนไทยแสนจะคุ้นเคยคุ้นมากอะคำนี้ไอ้คุณพ่อ IMF เนี่ยประกาศยกฐานะเงินหยวนของประเทศจีนใช่ค่ะรับรองให้แต่ละประเทศนั้นสามารถเอาเงินหยวนไปใส่ไว้ในทุนสำรองเงินตาระหว่างประเทศได้นี่แหละเมื่อวานมีการรับรองกันไปเรียบร้อยหมายความว่าสถานะของเงินหยวนของจีนนับจากนี้ไปจะเทียบเท่าดอลลาร์สหรัฐปอนสเตอร์ลิงของอังกฤษยูโรของยุโรปและรวมถึงเยนของญี่ปุ่นเยนญี่ปุ่นด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของการเงินโลกหรือไม่และจะมีผลอะไรยังไงต่อจากนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับดร.ธนงพิทยะนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนงค่ะสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจันทร์ไอครับคุณธรรมรัตน์มันจะเป็นจุดเปลี่ยนไหมหรือไม่ใช่จุดเปลี่ยนแล้วจะมีผลอะไรเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่มันก็เป็นกติกาของ IMF นะครับที่เขาทำไว้ตลอดว่าไอ้เจ้า special drawing right เนี่ย SDR นี่นะครับค่ะมันจะตีค่ากับสกุลต่างๆซึ่งตอนหลักๆตอนนี้ก็มีเหลือแค่4สกุลยูโรพอรวมตัวกันก็เหลือเป็นสกุลเดียวแล้วก็มีเยนแล้วก็ปอนด์สเตอร์ลิงแล้วก็สหรัฐฉะนั้นทุก5ปีเนี่ยเขาจะรีไวซ์บาสเกตตัวนี้อ๋อทุก5ปีครับเขาเป็นกติกาเขาพอดีทุก5ปีจะรีไวซ์บาสเกตตัวนี้ตอนนี้เขาก็ยอมรับเมื่อเนี่ยได้มีการประชุมและยอมรับแล้วว่าจีนเป็นประเทศซึ่งมีรีเซิร์ฟสูงมากและบทบาทเงินRMBก็น่าจะนำเข้ามาเป็นส่วนของตะกร้าเงินเพื่อจะคำนวณหามูลค่าของ SDR คือ Special Drawing Right มันเป็นเงินเทียมเป็นเงินเทียมนะครับคือมันไม่มีเงินจริงแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นดัชนีตัวหนึ่งหนึ่ง SDR มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะเท่าจะเทียบว่าหนึ่ง SDR เท่ากับกี่เหรียญอ๋อครับครับเป็นหน่วยที่สร้างขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเพื่อใช้ในการเทียบแล้วก็ประเมินค่าของเงินแต่ละสกุลครับครับเพราะตอนที่เราแบงก์ชาติเราใช้ตะกร้าเงินเนี่ยเงินบาทแล้วก็จะมีเงินสกุลหลักๆคือ US ดอลลาร์ 80% ยูโรดอยช์มาร์ก 10% เยน 10% แบบนี้เป็นต้นนะครับก็แล้วคำนวณว่าแต่ละวันเนี่ยดอลลาร์ต่อบาทจะมีค่าเท่าไหร่โดยใช้เวทจากสกุลเงินเหล่านี้นะครับแล้วก็ประกาศแต่ละวัน IMF ก็จะทำแบบนี้เหมือนกันพอ5ปีเนี่ยครั้งหนึ่งเขาบอกเอาละใช้4สกุลหลักนี้แล้วเขาก็จะดูว่าแต่ละวันเงินดอลลาร์กับเงินเยนเปลี่ยนไปเท่าไหร่เงินเยนอ่อนลงไหมเงินปอนด์แข็งกับเงินเยนหรืออ่อนลงเงินยูโรแข็งกับเงินดอลลาร์หรืออ่อนลงแล้วก็มานั่งออกมาเป็นบาสเกตใหม่ครับคือคำนวณออกมาจากบาสเกตที่กำหนดไว้นะครับบาสเกตกำหนดไว้ก็ดอลลาร์ประมาณ43%เป็นต้นนะครับแล้วเงินปอนด์แล้วก็มีเงินเยนแล้วก็ยูโรเนี่ยอย่างละ10%ประมาณ10% 90% 9% ถึง 10% ก็พอเอาเงินจีนเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับก็ตกลงแล้วเงินจีนน่าจะมีน้ำหนักประมาณ 10% นะคะ 10% ก็จะไปมันก็จะไปลดของคนอื่นดอลลาร์ก็จะลดลงน้อยมากเพราะตอนนี้เงินดอลลาร์แข็งก็จะลดลงน้อยหน่อยยูโรก็ลดแต่ว่าฉันยูโรก็ยศลดไปเยอะลดไปเกือบลดไป 7-8% เท่าที่ทราบเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นตะกร้าใหม่ละตะกร้าเงินใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้เดือนตุลาปีหน้าตุลาปีหน้าเลยเขาควรจะเริ่มครับอ๋อไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ครับตุลาปีหน้าตอนนี้คือยอมรับแล้วนะครับที่จะใส่เข้ามาแล้วก็กำหนดตะกร้าเงินแล้วว่ามันจีนเข้ามาแน่นอนครับแล้วเสร็จแล้วจะเริ่มมีการคำนวณแต่โดยจะประกาศใช้ตุลาปีหน้าครับดังนั้นก่อนสิเขาเป็นขั้นตอนที่กำหนดไว้ยาวดังนั้นถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเขายกสถานะเงินหยวนให้เทียบเท่าดอลลาร์สหรัฐปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษเยนของญี่ปุ่นเป็นเงินสกุลหลักในการที่จะมาใช้ในการคำนวณตระก้าเงินคือคำนวณค่า SDR และต่อไปนี้ค่าเงินแต่ละสกุลในโลกใบนี้นั้นเวลาจะคำนวณค่าก็จะเลิกลิงก์กันได้จะมีเรื่องของค่าเงินหยวนเข้ามาถ่วงน้ำหนักด้วยครับถูกต้องก็จะลิงก์กันใน5สกุลเนี้ยกลายเป็น4สกุลครับกลายเป็น5สกุลเนี้ย
ลิงก์ก็อยู่โดยผ่านการคำนวณ SDR SDR ตอนนี้มีค่าเท่ากับ 1.3 เหรียญกว่าๆ 1.3 เหรียญ 1.33 เหรียญอะไรแบบนี้ที่ประกาศล่าสุดที่ผมเห็นมาซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าทุกวันเขาประกาศทุกวันเลยนะครับ IMF เนี่ยประกาศค่าได้ทุกวันนอกจากวันหยุดเขาก็เหมือนกับแบงค์ชาติประกาศค่าเงินบาทกับดอลลาร์สมัยก่อนนะครับตอนสมัยใช้ตะกร้าเงินเลยโอเคต่อไปนี้ลอยตัวครับเท่ากับต่อไปนี้นั้นนะครับได้ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของแต่ละประเทศจะต้องมีเงินหยวนติดไว้ด้วยครับตอนนี้คือเงินเทียมเนี่ยนะครับ SDR เนี่ยเป็นเงินซึ่งแปลกมันคล้ายๆกับเครดิตครับ IMF จะให้เครดิตแก่ทุกประเทศครับเป็น SDR ก็คืออย่างประเทศไทยอาจจะได้กี่ร้อยล้าน SDR ก็ว่าไปครับมีอยู่ที่เราเป็นสมาชิกแล้วเราจะเข้าไปร่วมกับเขาแค่ไหนและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเราสำรองเรามีแค่ไหนครับนะครับ SDR ก่อนนี้น้อยมากเป็นเงินเทียมซึ่งมีค่าน้อยเอาไว้คำนวณอินเด็กซ์แต่ตอนหลังตอน2009เนี่ยเขาไอ้เนี่ยก็ขยายไอ้วงเงินเทียมนี่ขึ้นมาเยอะเลยเป็น200กว่าบิลเลียนนะครับก็เลยเพื่อที่จะให้แก่ประเทศที่กำลังมีปัญหาประเทศที่ใหม่ๆเข้ามาแล้วเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีเงินเทียมเหล่านี้เงินเทียมมันก็เหมือนกับบัตรเครดิตให้อย่างคุณมีล้าน SDR ต้องการเงินเมื่อไหร่เขาก็จะจัดเงินกู้ให้1ล้าน SDR ซึ่งออกมาเป็นเงินเหรียญนะครับหรือเป็นเงินสกุลอะไรก็ตามที่เขาต้องการก็จะมีการแลกคือให้ออกเป็น SDR มันเหมือนกันเทียมฉะนั้นก็จะบอกว่า1 SDR ตอนนี้คุณแลกเป็นเงินเหรียญได้ 1.3 คุณจะกู้กับเป็นเครดิตแต่ IMF เองเนี่ยก็จะพยายามหาคนให้กู้อีกทีหนึ่งก็คล้ายๆ repurchase ของแบงก์ชาติเลยตลาด repo เหมือนกันก็คือแบงค์หนึ่งขาดเงินก็ไปกู้จากอีกแบงค์หนึ่งขาดแบงค์ชาติคล้ายๆกันครับทีนี้มันจะได้จะเสียกับประเทศไทยอย่างไรหรือไม่หรือไม่มีอะไรเลยฮะก็คิดว่าประเทศไทยก็คือในที่สุดแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศเล็กนะครับก็จะอิงกับ SDR ซึ่งมีเงินจีนผสมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็ถ้าผลโดยทางอ้อมเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเงินจีนจะแข็งค่าขึ้นแค่ไหนถ้าเงินจีนแข็งค่าขึ้นในเอเชียแล้วเราเองก็ผูกอยู่กับเงินจีนมากขึ้นเนี่ยเราก็จะแข็งตามค่าเงินเราก็จะดีขึ้นนะครับก็อยู่ที่การผูกกับประเทศไหนซึ่งเราเองเนี่ยกับประเทศคู่ค้าศึกษาประเทศเนี่ยก็เป็นเอเชียเป็นหลักอยู่แล้วอาเซียนกับจีนเป็นหลักอยู่แล้วดังนั้นถ้าจีนเข้าไปมีบทบาทมันก็จะช่วยประเทศในอาเซียนให้มีค่าเงินที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นได้นะครับแต่กับจีนเขาแฮปปี้นะอาจารย์เอาจีนเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการเงินของโลกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการที่จีนมีรีเซิร์ฟมากเหลือเกิน3 ล้านล้านกว่ามากกว่า3 ล้านล้านเหรียญเนี่ยจำเป็นฉะนั้นจีนก็เลยมีความพร้อมมากที่จะเป็นสกุลหลักของโลกอันหนึ่งนะครับความสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนก็คือจีนเองก็ต้องเริ่มผ่อนคลายเรื่องของการที่จะพยายามกำหนดค่าเงินโดยใช้นโยบายซึ่งไม่ลอยตัวมากต้องค่อยๆปล่อยให้ลอยตัวมากขึ้นนะครับไม่งั้นค่าเงินก็จะไม่เป็นไปตามธรรมชาติของมันครับโอ้มันยุ่งๆนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คนไทยควรจะเรียนรู้นะครับครับผมเรียนเลยว่ามันคงมีบทบาทที่ทำให้เอเชียเนี่ยนอกจากญี่ปุ่นแล้วกลายเป็นจีนเข้ามาแล้วก็จีนน้ำหนักเงินของจีนเนี่ยสูงกว่าน้ำหนักเงินของเงินเยนด้วยในตะกร้าเงินของ SDR นี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจถ้าสูงกว่ายูโรด้วยครับใกล้เคียงสูงกว่ายูโรด้วยค่ะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ธนงพิทยาค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มุมมองในเรื่องนี้เชื่อหรือยังมันทั้งยุ่งและมันทั้งยากยากนะเข้าใจยากแต่มันใกล้ตัวใกล้ตัวหมายความว่าต่อไปนี้ค่าเงินหยวนจะเข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทในการกำหนดค่าเงินของทุกสกุลในโลกใบนี้ใช่ค่ะรวมถึงค่าเงินบาทจะไปทางไหนไปอย่างไรไปเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับสถานะของค่าเงินหยวนด้วยจะมีบทด้วยต่อไปนี้ในทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของประเทศไทยจะต้องมีเงินหยวนติดอยู่ด้วยค่ะเอากันแค่นี้พอเข้าใจแบบง่ายๆอย่าเยอะเดี๋ยวจะงงค่ะเอาละครับไปพักกันสักครู่ค่ะ